2. อัปปมาทวรรคคือหมวดไม่ประมาทข้อที่4อัปปมัตตาสติมันโตสุสีลาโหทะภิกขโวสุสะมาหิตะสังกัปปาสจิตตามานุรักขทะภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติมีศีลดีงามตั้งความดำริไว้ให้ดีคอยรักษาจิตใจของตนคำว่าประมาทท่านแบ่งออกเป็นหลายประเภทคือประมาทในวัยคือคิดว่าตนยังมีอายุน้อยไม่ต้องทำความดีก็ได้ไม่ต้องเข้าวัดฟังธรรมไม่ต้องรักษาศีล5ศีล8เพราะเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องของคนแก่ประมาทในฐานะคิดว่าตัวเองมีฐานะร่ำรวยแล้วก็ใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยไม่หามาเพิ่มเติมประมาทในชีวิตคิดว่าตัวเองจะมีอายุยืนยาวควรจะหาความสุขทางโลกไปก่อนเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงหญิงนักเลงเล่นการพนันคบแต่นักเลงหัวไม้เหล่านี้เป็นต้นชื่อว่าประมาทแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าคนที่ประมาทเป็นเหมือนกับคนที่ตายแล้วตรัสสอนไม่ให้ประมาทให้มีสติคือรู้สึกตัวอยู่เสมอว่าขณะนี้เรากำลังทำพูดคิดอะไรขณะนี้เราเป็นอะไรมีหน้าที่อะไรเช่นเป็นภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาพ่อแม่ลูกต่างคนต่างทำหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดก็จะไม่มีปัญหาอยู่ด้วยกันเป็นผาสุขพระองค์ตรัสสอนให้เป็นผู้มีศีลคือเป็นผู้รักษากายวาจาให้เรียบร้อยตั้งความดำริชอบคือดำริที่จะตั้งกายตั้งจิตของตนออกไปจากกามทั้งกิเลสกามและวัตถุกามดำริในการที่จะอดกลั้นอดทนให้อภัยไม่ผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทต่อบุคคลอื่นให้จิตอยู่ด้วยเมตตากรุณาต่อคนและสัตว์ทั้งหลายดำริในการที่จะไม่เบียดเบียนใครต้องการให้สัตว์ทุกหมู่เหล่าผู้มีทุกข์ให้พ้นจากทุกข์ประสบความสุขความเจริญด้วยกันหมดตรัสสอนให้คอยรักษาจิตใจของตนคือในตัวเราทุกคนมีใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานมีใจเลิศประเสริฐเมื่อรักษาใจให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมความดีงามแล้วก็ชื่อว่ารักษากายและวาจาด้วยฉะนั้นแล